จากเรื่องราวของวัดมาที่เรื่องของคดีกันบ้างที่จังหวัดแพร่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับแจ้งว่าสองสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเป็นชาวอังกฤษส่วนภรรยาเป็นคนไทยทั้งสองคนเนี่ยหายไปอย่างลึกลับหายไปอย่างปริศนานะครับจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจมาสอบสวนเรื่องราวก็พบว่าถูกจ้างวานฆ่าแล้วคนที่จ้างวานฆ่าไม่ใช่ใครครับเป็นพี่ชายของภรรยาซึ่งเป็นชาวไทยนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยมีความคืบหน้ากรณีที่นางหนอดสุดแดนและนายอลันสก็อตฮอกสามีชาวอังกฤษนะครับหายตัวไปจากบ้านพักที่ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่อย่างลึกลับตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาต่อมาตำรวจไปพบรถกระบะฟอร์ดสีขาวทะเบียน3181แพร่ถูกนำไปขายให้กับชาวลาวโดยระบุนะครับว่านายวารุธรัตนสัจกิจหรือว่าหนานหนัดซึ่งนายวารุธคนนี้คือพี่ชายของนางหนอดพี่ชายของนางหนอดเป็นคนว่าจ้างให้ขับรถไปส่งขายตำรวจจึงจับกุมและแจ้งข้อหาในข้อหาลักทรัพย์นำตัวฝากขังก่อนได้ประกันตัวออกไปล่าสุดนะครับหลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดแพร่และทีมสืบสวนภาค5นำตัวชายต้องสงสัย3คนจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มาสอบสวนนานหลายชั่วโมงทั้งหมดก็ยอมรับสารภาพนะครับว่าร่วมกันฆ่านางหนอดและสามีชาวอังกฤษซึ่งมีนายวารุธวัฒนสัจกิจหรือว่าหนานหนัดพี่ชายของนางหนอดเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างในราคา 50,000 บาทนะครับผู้ต้องหาทั้ง3คนยังสารภาพด้วยนะครับว่าใช้อาวุธปืนยิงสามีชาวอังกฤษเสียชีวิตก่อนที่บริเวณหน้าเล้าเป็ดหลังจากนั้นก็ไปใช้ค้อนทุบนางหนอดเสียชีวิตอีกรายหนึ่งที่หน้าโรงรถส่วนศพนำไปฝังไว้ในสวนเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการนำผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังศพในสวนแล้วพร้อมกับจัดทีมตามประกบตัวนายวารุธซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ตายเนื่องจากภายหลังเนี่ยได้ประกันตัวแล้วแล้วก็หลบหนีไปส่วนทางด้านของนายศักนาสุดแดนหรือว่าหนุ่มซึ่งเป็นน้องชายของนางหนอดเนี่ยก็บอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นน้องแท้ๆของนางหนอดผู้เสียชีวิตมีพี่น้องรวมกัน6คนเสียชีวิตไปแล้ว1คนโดยส่วนตัวนายหนุ่มเนี่ยไม่ได้เจอกับนางหนอดมา 4-5 เดือนแล้วนะครับแล้วนายหนุ่มก็มีการเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนน้องชายคนเล็กของครอบครัวก็เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ถูกคนร้ายปล้นเอารถก่อนที่จะลงมือฆ่าแล้วก็ไปฝังดินเอาไว้ต้องใช้เวลาตามหานานกว่า1เดือนจึงจะพบแล้วก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนหรือไม่นะครับสำหรับนางหนอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็แต่งงานอยู่กินกับสามีชาวอังกฤษมานานกว่า10ปีแล้วก็มาซื้อที่ดินกว่า100ไร่ทำการเกษตรอยู่ในตำบลช่อแฮโดยหลังเกิดเหตุญาติไปดูดวงที่วัดนะครับซึ่งพระสองวัดบอกเหมือนกันว่าทั้งสองคนเนี่ยถูกฆ่าฝังริมห้วยแม่แคมนะครับมีการระบุแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปขุดหากันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจอศพของทั้งคู่แล้วนะคะโดยได้มีการขุดลึกลงไปจากจุดเดิมที่เคยค้นหามาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพบกับรองเท้าแล้วก็ศพของทั้งสองคนอยู่คู่กันค่ะโดยพลตำรวจโทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้เดินทางมาอำนวยการขุดหาศพนายอลันสก็อตและนางหนอดนะคะภรรยาภายในสวนของผู้ตายซึ่งก็ห่างจากตัวบ้านประมาณ300เมตรค่ะโดยตำรวจได้มีการล้อมผ้าในจุดหาศพแล้วจากนั้นก็มีการใช้รถแบ็คโฮลขุดหาจากจุดเดิมบริเวณที่อยู่ริมหนองน้ำแต่ขุดลึกลงไปกว่าเดิมจนพบศพของทั้งคู่นะคะซึ่งก็อยู่ลึกถูกฝังไปประมาณ3เมตรด้วยกันสภาพศพก็เน่าแล้วล่ะค่ะคาดว่าน่าจะถูกฝังกันมาตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยระหว่างการขุดได้มีการเจอรองเท้าของทั้งคู่ก่อนที่จะพบศพทั้ง2ศพอยู่คู่กันและในขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการนำร่างขึ้นมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา3รายด้วยกันประกอบด้วยนายวารุธรัตนสัจกิจหรือว่าหนัดอายุ63ปีข้อหาเป็นผู้ใช้จ้างวานให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน2ก็คือนายเบี้ยคำสาย
ายุ40ปีและ3คือนายกิตติพงษ์คำหวันอายุ27ปีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอายุความ20ปีโดยทั้งหมดก็ถูกควบคุมตัวได้แล้วนะคะและขณะนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ในระหว่างการสอบปากคำส่วนสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานในการก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้เกิดจากปัญหาส่วนตัวจากการทะเลาะกันของนายวารุธหรือว่านัทซึ่งก็เป็นพี่ชายแท้ๆของภรรยาชาวไทยกับนายอลันผู้ที่เสียชีวิตนะคะซึ่งนายวารุธก็ถือว่าเป็นพี่ชายแท้ๆของนางหนอดเนี่ยล่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการสืบสวนกันต่อนะคะโดยรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเนื่องจากว่านายอลันเป็นชาวต่างชาติและเสียชีวิตในประเทศไทยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการรายงานเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายอลันไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่าหลังจากตำรวจมีการจับกุมตัวนายวารุธผู้ต้องหาในคดีนี้ได้แล้วเนี่ยนายวารุธคนนี้ยังให้การภาคเศษแต่ก็ยอมรับว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะปัญหาในครอบครัวเนื่องจากนายอลันเนี่ยชอบด่าว่าตัวเองแรงๆเป็นประจำทำให้เกิดความอึดอัดใจแล้วก็เก็บความแค้นสะสมมานานรวมถึงที่ผ่านมาน้องสาวก็คือนางหนอดเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยพูดอะไรให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการวางแผนลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ส่วนที่นำรถกระบะของสองสามีภรรยาไปขายเนี่ยก็เพราะว่าต้องการเงินมาจ่ายค่าจ้างแล้วก็เป็นทุนในการหลบหนีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในครอบครัวพี่ชายแท้ๆจ้างวานฆ่าน้องสาวและสามีนะครับรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง